ดูแลดีทุกจังหวัดใบเฟิร์นชมนายณภัทรไม่ขาดปากชีวิตดีมีกันและกันดูแลดีทุกจังหวัดใบเฟิร์นชมนายณภัทรไม่ขาดปากหวานทั้งคำพูดและการกระทำชีวิตดีกว่าที่มีกันและกันโดนแซวทำสุราษฎร์หวานเจี๊ยบเมื่อคู่รักซุปตาอย่างใบเฟิร์นพิมชนกและนายณภัทรควงคู่ออกงานอีเวนต์ต่างจังหวัดด้วยกันวันก่อนมีช็อตหวานหวานได้แฟนหนุ่มดูแลดีคอยกุมมือประคองไม่ห่างทำชาวโสดอิจฉาตาร้อนหนักมากโดยใบเฟิร์นที่มาร่วมงาน SENKA ชาย Bright Light The Sky เปิดตัวผลิตภัณฑ์ SENKA Perfect Whip เซนกับ Perfect Whipในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ณศูนย์การค้าสยามสเคปชั้นหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความหวานหลังออกงานโชว์ตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับหวานใจนายณภัทรแถมยังชมแฟนหนุ่มไม่ขาดปากดูแลดีทุกจังหวัดซึ่งเป็นธรรมชาติของคู่ตนที่ดูแลกันดีแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีแค่ช่วงโปรโมชั่นล่าสุดออกงานคู่สุราษฎร์หวานเจี๊ยบก็สนุกดีค่ะเป็นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันหลายคนแซวว่าทำไมต้องจับมือประคองกันตลอดเวลาเขาก็คอยประคองอยู่แล้วเวลาเราใส่ส้นสูงกลัวล้มเป็นสายโก้เน้นล้มไปก่อนเขาจะได้ดูแลเยอะๆเขาดูแลดียังไงบ้างเขาก็ดูแลดีก็ขอบคุณค่ะจริงๆเขาดูแลดีทุกจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่สุราษฎร์ยิ้มเวลาไปงานต่างจังหวัดดูแลเป็นพิเศษไหมเวลาเจอคนเยอะเหมือนบอดี้การ์ดเลยก็มีเขาจะเป็นห่วงเวลาขึ้นบันไดเลื่อนเขาจะยืนกันโฟกัสอะไรให้เขาจะไม่ได้พูดเองแต่จะขยับตัวมาคอยดูแลเล็กๆน้อยบางทีเราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้สังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาทำแบบนี้อยู่แล้วการกระทำมากกว่าคำพูดใช่คำพูดก็ใช้ได้หวานค่ะเห็นคลิปคู่เราไหมมีคนลงโซเชียลเยอะเห็นค่ะเราก็เห็นเรื่อยๆจะมีคนแท็กมาตั้งแต่ตอนอยู่ในงานและตอนกลับจากงานมันก็จะมีโพสต์ของแฟนๆตลอดค่ะเลยโดนแซวอีกวันนี้พอไม่ได้ออกงานคู่จะเหงาๆหรือเปล่าได้หมดเลยค่ะจะคู่จะเดี่ยวเราอย่าไปบ่นงานเดี๋ยวเราไม่มีงานเราทำได้หมดค่ะหลังจากนี้จะมีทริปต่างจังหวัดอีกไหมยังไม่มีเลยค่ะไม่มีเวลาเขาก็เตรียมเปิดกล้องละครอีกเรื่องหนึ่งคู่เราเป็นช่วงโปรโมชั่นไหมคิดหนักเลยไม่น่านะเฟิร์นว่ามันก็เป็นธรรมดาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหวานเวอร์หรือเทคแคร์เป็นพิเศษจนเป็นโปรโมชั่นอะไรหรืออาจจะเป็นก็ได้โดยไม่รู้ตัวหัวเราะเฟิร์นว่ามันก็เป็นการดูแลกันอย่างนี้ตั้งนานแล้วเป็นธรรมชาติคู่เราอยู่แล้วค่ะยิ้มหลายคนแซวก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเห็นเราออกกำลังกายแต่ล่าสุดไปฟิตเนสกับแฟนหวานมากเขาก็บอกว่าว่างๆก็ไปออกกำลังกายกันเขาอยากให้สุขภาพดีจริงๆหนูออกกำลังกายนะคะออกเรื่อยๆแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมากมายนักบางทีเราออกอยู่ที่บ้านไงมันไม่ได้สวยงามมากพอไปกับผู้ชายก็มีแต่งหน้าบ้างออกกำลังกายก็เหมือนการไปเดทด้วยไหมมันสนุกดีค่ะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยได้เฮฮาด้วยพี่ๆในฟิตเนสก็น่ารักหลายคนเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่มันน่ารักดีเนาะแต่ก็เหนื่อยนะคะยอมรับเลยเขาเป็นคนหากิจกรรมให้เราก็แล้วแต่เรื่องกินก็อาจจะเป็นเราเป็นหลักแต่จริงๆเรื่องกินเขาก็ใช้ได้อยู่เขาจะมีร้านอร่อยเยอะแยะแต่เราจะได้สิทธิ์เลือกวันนี้อาหารไทยไหมเรื่องออกกำลังกายจะเป็นเขาเพราะเขามีความรู้มากกว่าเราเล่นเองก็แค่วิ่งอยู่กับบ้านไม่ได้ซีเรียสถ้าเวลาตรงกันก็จะไปด้วยกันถ้าไม่ตรงกันก็ตัวใครตัวมันในคอนเสิร์ตเขาเอากีตาร์เราไปโชว์ดีใจเหมือนเราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเอาขึ้นไปแค่ซื้อให้แล้วเขาถูกใจก็โชคดีแล้วตอนแรกคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำแต่พอเห็นเขาเอาขึ้นก็ดีใจเขินค่ะเขาร้องเพลงเพราะทุกวันอยู่แล้ว
ก็ยอมรับว่าไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เพราะตัวเองก็ร้องกลบขึ้นไปบนเวทีด้วยภูมิใจเขาค่ะพาครอบครัวไปชมคอนเสิร์ตด้วยเพราะพ่อแม่ก็เป็นแฟนที่แจ้อยู่แล้วรวมถึงเราด้วยนายก็เล่นกีตาร์เพราะร้องเพลงเพราะวันนั้นเขาก็ขอบคุณที่เรามาซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาซัพพอร์ตเขากันทั้งบ้านเลยทองประกายแสดเราจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งตอนนี้ก็ยังรอบทมีมาประมาณ5ตอนแล้วตอนนี้เตรียมจะฟิตติ้งกันแนวโน้มไปทางไหนยังไม่แน่ใจยังไม่เริ่มถ่ายนายเห็นทีเซอร์แล้วเขาก็บอกหน้าดูยิ่งมีกำลังใจในการถ่ายเข้าไปอีกพอมีแฟนแล้วต้องลดระดับความแรงมันไม่เกี่ยวก้นเลยนะคะในส่วนของการเป็นนักแสดงเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมตอนนี้ก็รอลุ้นว่าบทจะเป็นยังไงไปในทิศทางไหนขอให้ได้ทำงานเร็วๆค่ะเฟิร์นหายจากละครไป2ปีแฟนๆบ่นคิดถึงกันตลอดหวังรางวัลไหมคิดแค่เฟิร์นไม่ได้ได้โอกาสตรงนี้มันง่ายๆพอได้มาแล้วก็ขอทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่ได้คาดหวังรางวัลเลยค่ะ พึ่งเฉลิมชัยปรางกันนารานโล่งเคลียร์ความสัมพันธ์หลังปกปิดมานานหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพผู้บริหารหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยหอบดอกไม้มาให้ดาราสาวปรางกันนารานทำให้หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์และปรางเองก็ตอบอะไรมากไม่ได้กระทั่งเมื่อกึ้งเปิดตัวว่าปรางคือศิลปินในค่ายก็ถึงบางอ้อทันทีและตัวปรางเองก็รู้สึกโล่งหลังจากที่ต้องปิดบังมานานล่าสุดกึ้งเฉลิมชัยบิ๊กบอส411 Entertainment 411 Entertainment จัดงาน CNOVEMBER1ST Premier Once Up On A Time With LADIIPRANG ณ พารากอน Cineplex Screen X Theater ชั้น6ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยภายหลังจบงานถือโอกาสให้กึ้งและปรางเปิดใจถึงกระแสข่าวนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องที่มีข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้อยากจะเคลียร์อะไรไหมกึ้งก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับด้วยความที่ว่าโปรเจกต์ของปรางเราเก็บเป็นความลับจริงๆคือโปรเจกต์พิเศษแบบนี้มันต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีถ้าสมมุติว่าเขาร้องไม่ผ่านมาตรฐาน411เราก็จะไม่ให้เป็นศิลปินแต่วันนี้เขาทำได้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงที่มีข่าวด้วยกันกึ้งผมชินแล้วผมแค่ห่วงน้องเฉยๆปรางหนูก็อยากบอกอยากอธิบายแต่อธิบายมากก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วเกรงไหมกึ้งคือเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วไม่สะทกสะท้านอะไรแล้วครับก็คือมีประสบการณ์ปรางมีคนมาถามเยอะมากค่ะเราก็ตอบไม่ได้ด้วยขนาดคนสนิทกันเราก็ยังตอบไม่ได้เลยก็จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเจ้านายหนูค่ะ